ขอถวายพระพรพระตถาคตทรงกระทําสิ่งที่ทําได้ยากอย่างหนึ่งคือการที่ทรงโปรดสัตว์ผู้อาจโปรดให้ตรัสรู้ได้ให้รู้ได้คือพระพุทธเจ้าสิ่งที่ยากจริงๆของพระพุทธเจ้าก็คือว่าการช่วยเหลือคนที่พอช่วยได้การให้ผู้ที่พอจะบรรลุมรรคผลได้บรรลุมรรคผลได้อันนี้สิคือสิ่งที่ทําได้ยากสําหรับพระพุทธเจ้าใครจะไปรู้นะถ้าเป็นอย่างเราๆทั้งหลายใครจะไปรู้ว่าใครพอจะบรรลุได้ แล้วคนที่พอบรรลุได้พอจะบรรลุได้ด้วยวิธีใดแล้วใครจะรู้แต่นี่พระพุทธเจ้ารู้รู้นะว่าคนนี้พอจะบรรลุได้และพอจะบรรลุได้ด้วยวิธีใดพระองค์ก็ใช้วิธีนั้นจนเขาได้ตรัสรู้ขอถวายพระพรถ้าหากว่าพระตถาคตทรงเลิกละการกระทําการโปรดสัตว์ให้รู้สัตว์ทั้งหลายก็ไม่อาจจะรู้ได้ขอถวายพระพร ก็เพราะเหตุที่พระตถาคตทรงเป็นผู้รู้จากวิธีการที่จะโป,ดปดรดสัตว์ผู้อาจโปรดให้รู้ได้ให้ได้รู้สัตว์ทั้งหลายผู้อาจโปรดให้รู้ได้ย่อมรู้ได้ด้วยวิธีการใดๆก็ทรงใช้วิธีการนั้นๆโปรดสัตว์ผู้อาจโปรดให้รู้ได้ให้ได้รู้นะคระบว่าใช้วิธีใดก็ได้ขอให้มันช่วยเขาได้จริงนะจะใช้วิธีวิจิตพิสดารขนาดไหนถ้าทําได้แลว้วอ่ะเขาจะบรรลุได้จริงพระองค์ก็จะทํา เพราะพระองค์รู้วิธีการทั้งหมดขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าคนเจ็บป่วยจะเป็นผู้หายจากโรคได้ด้วยยาใดๆะะศัลยแพทย์ก็ใช้ยานั้นๆรักษาคนเจ็บป่วยทําให้อาเจียนออกมาทําให้ถ่ายออกมาใช้ทาส่วนที่ต้องทาใช้อบในส่วนที่ต้องอบฉันใดขอถวายพระพรสาวทั้งหลายผู้อาจโปรดให้รู้ได้ย่อมรู้ได้ด้วยวิธีการใดๆ คือผู้ที่พอจะบรรลุได้บรบรลุได้ด้วยวิธีการเหล่าใดพระตถาคตก็จะใช้วิธีการอย่างนั้นโปรดให้ผู้นั้นได้รู้ฉะนั้นเหมือนกันขอให้จะบรรลุได้เท่านั้นเนอะจะวิธีใดอย่างไรอะถ้าพระองค์ช่วยได้พระองค์จะไม่ลังเลเลยจะไม่ชักช้าจะต้องไปแบบเร่งรีบก็จะไปไปแบบถ้าพูดแบบสำนวนเราเขาเรียกว่าเหมือนกับแทบจะไม่ได้เก็บของเลยเราไปแล้วเนี่ยนะอย่างที่กุฏิของพระองค์เนี่ยปิดใช่ไหมไม่รู้ว่าพระองค์อยู่หรือไม่อยู่ไม่มีใครรู้หรอก ว่าพระองค์ไปโปรดใครที่ไหนเมื่อไรไปอย่างไรเนี่ยนะบางทีเนี่ยชันเสร็จไปเลยนะเดินดุม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 ,ดมคนเดียวพระพิสูจไม่มีติดตามไปแม้แต่องเดียวเช่นกิจรีบไปแบบรีบไปเพื่อจะไปโปรดแบบรีบเลยเนี่ยเช่นไปโปรดรพระเจ้ากัปปินะนี่ก็ไปแบบเร่งรีบไปโปรดพระมหากระสปะก,ก็ไปแบบเร่งรีบแสดงเสดจาริกโดยเร่งรีบหรือไปโปรดพระองค์คุลิมานเนี่ยนะโปรดปกุศสาติผู้นี้ก็ไปแบบเร่งรีบ พันพระองค์รู้วิธีว่าถ้าจะโปรดเขาต้องเมื่อ,อไรที่ไหนและอย่างไรเนี่ยรู้หมดเลยพันการแสดงอริยสัจของพระองค์จึงมีผลก็คิดดูนะว่ากว่าจะประกาศอาริยสัจให้เขาดูได้ต้องแลบลิ้นให้เขาดูอะ่ะถ้าแลบลิ้นให้เขาดูแล้วเขาจะเห็นอริยสัจได้ก็ต้องทําแต่หมายความว่าวิธีการอันหนึ่งที่จะช่วยให้เขาเห็นอริยสัจคือการแลบลิ้นด้วย แล้วก็แสดงเงาที่เรียกว่าเปิดเหมือนกับเปิดอวัยวะเพศให้ดูด้วยถ้าเขาจะพอบรรลุได้ก็ทำเนี่ยนะขอถวายพระพอรอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าหญิงผู้มีขันหลงเนี่ยนะหญิงขันหลงก็คือ เรียกว่าไม่คลอดซากทีเนี่ยนะจำต้องให้หมอได้เห็นของลับอันเป็นของไม่ควรเห็นฉันใดขอถวายพระพรพระถาคตก็ทรงใช้พระฤทธิ์ให้เขาเห็นพระคุยหาอันเป็นของไม่ควรเห็นซึ่งเป็นเพียงพระฉายาเพื่อที่จะโปรดสัตว์ผู้อาจโปรดให้รู้ได้ให้ได้รู้ฉะนั้นเหมือนกันเนี่ยนะทั้งทงที่ไม่สมควรจะเปิดก็ต้องเปิดกันละ่ะ ขอถวายพระพรมุ่งถึงบุคคลแล้วโอกาสที่ชื่อว่าไม่สมควรแสดงหามีไม่แปลว่าถ้าใครพอจะสงเคราะห์ได้เนี่ยนะพอที่จะช่วยเหลือได้มีอะไรบ้างที่ทําไม่ได้บ้างนั้นขอถวายพระพรถ้าหากว่าบางคนต้องเห็นพระหัไทยคือหัวใจของพระตถาคตเสียก่อนจึงจะตรัสรู้ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะทรงแสดงพระหัไทยแม้แก่บุคคลนั้นมหาปพิธ พระตถา,าคตทรงเป็นผู้รู้จักวิธีการทรงเป็นผู้ฉลาดในเทศนาบางครั้งต้องเจ็บป่วยแล้วเขาจึงจะรู้ได้ก็ต้องเจ็บป่วยกันนะ่ะว่างั้นนะจริงๆอ่ะถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเข้าใจวิธีการโดยที่ไม่ให้เจ็บป่วยเนี่ยทำได้ไหมพระองค์มีประโยคะที่ไม่ต้องป่วยเนี่ยพระองค์ทำได้ไหมทําได้ทําไมจะทําไม่ได้แล้วทําไมพระองค์ต้องป่วยละ่ะเพราะว่าการป่วยของพระองค์เนี่ยอันหนึ่งละเหตุผลหนึ่งละที่จะช่วยให้เขาบรรลุได้ ให้มีพวกที่บรรลุได้พระโอขนาดพระพุทธเจ้านะมีพระสรีระเช่นนี้มีพลระ,ละกําลังขนาดนี้พระองค์ยังป่วยเลยแล้วเราล่ะแม่พอคิดอย่างนี้เข้าก็รีบปฏิบัติเลยใช่ไหมก็ได้เห็นอริยศาสตร์เป็นต้นทั้นลหลายอย่างที่เป็นพฤติกรรมคําพูดของพระองค์ทุกอย่างที่แสดงให้ประจักษ์แก่โลกแก่ชาวโลกทั้งมวลเนี่ยนะกายกรรมวจีกรรมคําพูดสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อ ความสุขแกเราสัพพสัตว์ทั้งหลายจริงๆแต่ว่าอาจจะโปรดใครได้อีกเรื่องหนึ่งะนะอาจจะไม่ใช่เราก็ได้แต่ว่าจากทุกอย่างที่พระองค์โปรดเนี่ยพระองค์ช่วยสัตว์ให้ประสบความสําเร็จได้จริงฮันสมัยพุผู้ทธก,การจึงมีผู้ตรัสรู้อริยสัจเห็นทำตามพระองค์หาประมาณมิได้ก็ด้วยกรุณาเนี่ยนะด้วยกรุณาเป็นหลัก